นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soap ผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%เข้าสู่รายการเทค Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่16มิถุนายน2560ค่ะยังคงอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีนะคะกลับสบู่ฮักเคลย์โซฟนะคะสบู่ขจัดกลิ่นกายนะคะทำจากสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นะคะประกอบด้วยโคลน3ชนิดนะคะก็จะมีโคลนสีเขียวโคลนสีแดงแล้วก็โคลนสีดำนะคะรวมไปถึงยังมีตัวน้ำมันไบยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็เปลือกแมกโนเลียโพลีเฮิร์บนะคะผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วก็พาราเบนค่ะช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบและเหงื่อนะคะใครยังไม่มีฝากซื้อด้วยก็เบอร์เนี่ย0994469469หรือว่าจะส่งไลน์ที่ scicoz.office นะคะบอกมาจากรายการนะได้รับส่วนลดด้วยนะคะจะซื้อก็ได้จะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ก็ปอมใช้แล้วของดีค่ะของดีเราก็บอกต่อนะคะใช้ทุกวันเลยนี่ลูกชายก็ใช้ด้วยเขาชอบมากบอกเลยเด็กนะนี่พูดเลยเด็กก็ชอบนะคะทีนี้มาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมช่องทางการรับชมนะคะมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะคะที่ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดหรือว่า Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงนะคะเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของแอปพลิเคชัน Channel 8ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะก็เพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเสิร์ชหาคำว่า channel แล้วก็เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูกับสีม่วงนะคะโหลดมาได้เลยนะคะไหนๆชมกันแล้วเป็น HD ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะอุปกรณ์รกุทีวีทุกรุ่นใครยังไม่มีควรจะมีนะแนะนำเลยอันนี้เป็นความล้ำหน้าของเทคโนโลยีที่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะพกพาความบันเทิงได้ต่างจังหวัดต่างประเทศเอาไปดูเอาพกไปได้หมดเลยขอให้มีเน็ตนี่แหละค่ะคุณผู้ชมชมซีรีส์นะคะแล้วก็ทีวีต่างๆเนี่ยได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็มีหนังด้วยรวมไปถึงนะช่องไทยดูได้ทุกช่องอยู่แล้วนะคะก็จะมี ESPN ก็มี HBO ก็มีนะคะ Netflix ก็มี Netflix นี่ปอมดูประจำเลยสมัครเลยแหละนะก็ไม่ต้องใช้จานไม่ต้องเจาะผนังนะคะแค่เสียบเข้ากับช่อง HDMI ของทีวีเนี่ยมีแค่อุปกรณ์แค่นี้เสียบปลั๊กด้วยนะแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไม่พลาดทุกความบันเทิงแหละนะคะขอให้มีเน็ตเท่านั้นเองแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะworldwideweb.wellnessmarkshop.com นะคะสะดวกทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นนะคะมาทีนี้มาแรปอัพนิดนึงเกี่ยวกับภาพรวมของตลาดต่างประเทศนะคะลบทวนหน้าเลยวิตกกังวลละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับดัชนีดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500นะคะก็หลังจากที่ทางด้านของเฟดเนี่ยประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะตอนนี้มีความกังวลว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะแล้วก็ยังวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเฟดที่ลดวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE อะค่ะก็กังวลอีกหนึ่งเรื่องก็เลยกดดันเข้ามานะคะส่วนเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียนิเคอีญี่ปุ่นบวกนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนลบฮั่งเส็งฮ่องกงบวกเวเตสไต้หวันบวกคอสปีเกาหลีใต้ลบนี่เป็นภาพการเปิดตลาดอยู่นะลบๆ บวกๆนะคะมาดูราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเราเห็นการปรับลงของน้ำมันหน้าปั๊มเรียบร้อยแล้วในที่สุดนะบอกแล้วเขาต้องปรับลงแหละนะทีนี้เมื่อคืนนี้น้ำมันดิบลงต่ออีกค่ะนักลงทุนเกิดความไม่มั่นใจนะคะข้อช่างสรรหาเนาะสรรหาปัจจัยก็ในเรื่องของการปรับลดการผลิตของโอเปกนะคะว่าจะแก้ไขปัญหาปริมาณน้ำมันล้นตลาดนี่แหละก็เลยกดดันเข้ามาเนี่ย44ดอลลาร์46เซนต์ต่อบาร์เรลนะเนี่ยภาพน้ำมันเมื่อคืนนี้ลงต่ออีกส่วนราคาทองคำ
เมื่อคืนนี้$1,254.60 ต่อทรอยออนซ์นะคะนี่เป็นภาพที่ลงมาของราคาทองคำค่าเงินบาทค่าเงินบาทเช้าวันนี้33.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ยังแข็งอยู่นะอ่ะทีนี้มาคุณผู้ชมวันนี้เรามี2ช่วงด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้เราก็มีบริษัทจดทะเบียนมาให้ข้อมูลคุณผู้ชมนะเราจะได้รู้ด้วยว่าหุ้นแต่ละตัวที่เราลงทุนไปเนี่ยคือหลายๆคนบอกว่าจะถามว่าจะถือได้ไหมจะถัวได้ไหมจะคัทลอสได้ไหมคือทุกครั้งที่นักวิเคราะห์บอกเนี่ยว่าการที่จะถัวนะคะเราต้องรู้จักพื้นฐานเราต้องมั่นใจในพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นๆว่าเขาจะไปได้มันคุ้มค่าแต่การถัวหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นปอมก็จะพยายามจะเอาบริษัทจดทะเบียนนี่แหละค่ะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่เมื่อวานนี้ก็เพิ่งเซ็นสัญญากันไปสดๆร้อนๆในเรื่องของ e-ticket กับขสมกนะคะนั่นก็คือบริษัทชอทวีจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันมาอัปเดตกันนิดนึงนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างแล้วโครงการปัจจุบันเขามีอะไรแล้วก็ในส่วนของที่เพิ่งเซ็นสัญญาไปล่าสุดเนี่ยนะคะเขาเนี่ยคาดหวังจากโครงการนี้ยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้เพิ่งเซ็นสัญญากันไปล่าสุดสดๆร้อนๆนะคะกับทางด้านขสมกนะคะซึ่งก็มีพันธมิตรเข้ามาร่วมด้วยสำหรับงานนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับทางด้านของคุณสุรเดชทวีแสงสกุลไทยนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทชอทวีจำกัดมหาชนนะคะตอนนี้คุณสุรเดชอยู่ในสายแล้วนะคะคุณสุรเดชคะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะมาเรามาอัปเดตกันนิดนึงนะคะหลายๆคนบอกว่าพอพูดถึงชื่อชอทวีหลายๆท่านที่เป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นคนที่เล่นหุ้นอยู่ในตลาดเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักเนเจอร์ของธุรกิจกันดีอยากจะให้อธิบายสั้นๆนิดนึงว่าเราทำธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วนะครับชอทวีจำกัดมหาชนของเราเนี่ยเป็นบริษัทอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าพูดง่ายๆก็จะเป็นบริษัทที่ทำตัวถังรถบรรทุก คือทำกระบะรถบรรทุกนั่นแหละครับ กลุ่มธุรกิจเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือว่าเราเรียกว่าสินค้ามาตรฐานสินค้ามาตรฐานของเราก็คือว่าอย่างเช่นพวกรถบรรทุก Tesco Lotus หรืออะไรทั่วๆไปที่ท่านเห็นวิ่งตามท้องถนนนะครับอันไหนแล้วก็รถตู้เย็นนะครับอย่างที่2กลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มเราเรียกว่าออกแบบพิเศษก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเราเรียกว่าอะไรที่ออกส่งนะรถที่ส่งลำเลียงอาหารในสนามบินนะครับผมนะฮะที่เราส่งออกไปทั่วโลกนะครับที่เห็นรถที่วิ่งไปวิ่งมาในสนามบินต่างๆนะครับที่ลำเลียงอาหารนั่นแหละครับเราเรียกว่ากลุ่มออกแบบพิเศษนะครับกลุ่มสุดท้ายเราเรียกว่ากลุ่มบริหารโครงการและงานบริการคือเราเข้ารับการบริหารเราเข้าไปช่วยนะครับลูกค้านะครับบริหารโครงการทั้งด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์อย่างเช่นโครงการเรือหลวงกระบี่ที่เราไปช่วยทำเรื่องการต่อเรือหลวงกระบี่เข้าไปช่วยบริหารโครงการหรือแม้แต่การบริหารโครงการซ่อมบำรุงรถบรรทุกนะครับในประเทศไทยของบริษัท Tesco Lotus นะตรงนี้ก็ธุรกิจเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มประมาณอย่างนี้ครับผมครับโอเคทีนี้ผลการดำเนินงานไตรมาสที่1ของปีนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะไตรมาสที่1เรามีผลการดำเนินงานที่เราเรียกว่าขาดทุนนะครับผมเนื่องจากมีการปรับเรื่องเนื่องจากบริษัทเราเนี่ยมีการทำเราเรียกว่า R&D นะครับมี Research and Development เยอะแล้วก็เนื่องจากเราทำ Research Development พร้อมกับสินค้าเพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีก็จะถูกบันทึกกลายเป็นว่าเป็น expense ไปนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะทำ R&D แยกกับการจำหน่ายสินค้าเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดตัวเลขขาดทุนขึ้นมาในไตรมาสที่1แล้วก็นะครับครับผมครับค่ะเชิญต่อเลยค่ะครับผมครับค่ะก็นะตอนนี้ครับผมครับค่ะฮัลโหลครับผมครับได้ยินครับค่ะเชิญต่อเลยค่ะคุณสุรเดชคะฮะฮะก็ไตรมาสที่1ก็มีผลตัวเลขขาดทุนตามที่แจ้งมาแล้วนะครับเกิดจากการบันทึกบัญชีตรงนั้นค่ะทีนี้พอไตรมาสที่1ขาดทุนทีนี้ในเรื่องของภาพของทั้งปีเนี่ยจะเป็นยังไงต่อคะปีนี้เท่าที่เราพยายามกันอยู่นะครับเท่าที่เราดูตัวเลขแบ็คล็อกของเราที่เราดูตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในตอนนี้งานที่อยู่ในมือของเราที่เราพยายามทำอยู่ตอนนี้เนี่ยทีนี้เราคิดว่าน่าจะนำบริษัทนะครับกลับมาอยู่ในภาวะนะครับเราเรียกว่าตัดขาดทุนสะสมทั้งหมดแล้วก็น่าจะมีกำไรบ้างเกิดขึ้นนะครับไม่เกิดน่าจะปันผลเริ่มปันผลได้ครับผมครับโอเคทีนี้ปัจจุบันนี้มีโครงการอะไรกันบ้างนะคะของทางบริษัทนะคะโครงการของเรานะครับตอนนี้ที่อยู่ในเราเรียกว่าไพป์ไลน์ที่เราทำงานแล้วนะครับก็อย่างเช่นโครงการรถดับเพลิงของทางประเทศเวียดนามนะครับผมแล้วก็โครงการรถแคทเทอริ่ง
ที่ส่งออกไปยังตะวันออกกลางนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวโครงการที่เรากำลังจะเข้าทำสัญญากับกองทัพเรือนะครับเพื่อทำเป็นผู้บริหารโครงการเรือหลวงตรังนะครับลำใหม่นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเราก็กำลังจะประมูลนะครับผมรถแคทเทอริงของกับบริษัทการบินไทยนะครับผมค่ะทีนี้มาถึงงานล่าสุดเมื่อวานนี้ที่เพิ่งเซ็นสัญญากันไปคือประมูลไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นผู้ชนะไปเรียบร้อยสำหรับในส่วนของ e-ticket ของขสมกแล้วก็ลงนามไปเรียบร้อยแล้วนะคะโครงการนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเห็นมีพันธมิตรเข้ามาร่วมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะพันธมิตรคือโครงการนี้จริงๆแล้วนะครับเป็นอยู่ในกลุ่ม3ของเราก็คือกลุ่มงานบริการนะครับบริหารโครงการและงานบริการเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วโครงการเราเริ่มจากที่จังหวัดขอนแก่นครับผมเราใช้สตาร์ทอัพของขอนแก่นก็คือพวกซอฟต์แวร์ที่เป็นบริษัทที่อยู่ขอนแก่นเรียกว่าเด็กๆที่ขอนแก่นทำโครงการรถสมาร์ทบัสที่อยู่จังหวัดขอนแก่นก่อนมาประมาณ2ปีแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้โนฮาวความรู้ตัวนี้เนี่ยที่บริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อจัมอัพเนี่ยเข้ามาร่วมกันประมูลในจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับและเราก็เป็นผู้มีราคาต่ำสุดนะครับ lower bid เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเข้าประมูลได้ตัวนี้พันธมิตรส่วนอื่นที่เรามีอยู่ก็เป็นบริษัทชื่ออาเซนเทคนะครับก็เป็นบริษัทฮาร์ดแวร์ที่ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเหมือนกันนะครับผมคุณกำพลแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือบริษัทที่มีประสบการณ์นะครับในการทำเกี่ยวกับรถตัวร่วมหรือว่า e-ticket เนี่ยในประเทศเกาหลีจากประเทศเกาหลีมาเรียกว่าชื่อบริษัทเขาคือบริษัททีมันนี่นะครับผมนะฮะครับผมก็มีทั้งหมด4รายด้วยกันที่เป็นพันธมิตรใช่ครับค่ะทีนี้การที่เราเข้ามาประมูลครั้งนี้งานนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดที่บริษัทต้องมาดำเนินการเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะคะก็ตัวนี้นะครับเราจะต้องติดตั้งนะครับข้อแรกก็คือเวลาเราขึ้นรถเมย์นึกถึงตอนเราขึ้นรถเมย์เนาะนะครับติดตั้งคือสมมุติถ้าคนใช้เหรียญบาทเนี่ยเราก็ติดตั้งเราเรียกว่า cash box ค่ะ cash box ก็คือกล่องเก็บเงินสดก็คือคล้ายๆกับเครื่องหยอดเงินนะครับผมซึ่งเป็นระบบใหม่ที่เราไม่ใช่มานั่งหยอดเหรียญทีละเหรียญ นะครับเราก็ใช้เป็นระบบที่โยนเหรียญลงไปแล้วเครื่องสามารถนับได้อันนี้เป็นระบบแคชบ็อกซ์ตัว2ที่เราต้องติดตั้งก็คือระบบCard Readerก็คือคงทราบนะฮะที่สนขและรัฐบาลพยายามทำเรื่องแมงมุมบัตรแมงมุมที่เป็นตัวร่วมอยู่นะครับCard Readerตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่านนะครับบัตรต่างๆที่มีอยู่นะฮะแล้วก็เป็นตัวตัดเงินนะครับในบัตรนะครับอันนี้คือส่วนที่2นะครับส่วนที่3ก็คือเราเรียกว่า driver monitor นะครับ driver monitor ก็จะเป็นตัวจอที่อยู่ตรงคนขับรถเพื่อให้คนขับรถเห็นสถานะของผู้โดยสารที่ขึ้นมาแล้วหยอดเงินไปเท่าไหร่นะครับตัดการ์ดไปเท่าไหร่แตะบัตรไปกี่คนอะไรยังไงพวกก็จะเหมือนเมืองนอกนะคะเหมือนเมืองนอกครับซึ่งความจริงระบบนี้เราทำอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอยู่แล้วนะครับคล้ายๆกันแล้วก็ส่วนสุดท้ายเราจะเรียกว่าระบบเราเรียกรวมๆว่าเป็นระบบบริหารแล้วกันเนาะฮะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นระบบบริหารนะครับผมระบบบริหารตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับคอนโทรลรูมที่อยู่กับทางขสมกนะครับผมคอนโทรลรูมที่อยู่กับทางขสมกก็คือว่าก็จะเป็นมีจอนะครับมีระบบฐานข้อมูลมีเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนคลาวด์นะครับเพื่อให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เก็บมาเนี่ยขสมกสามารถนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปแอนาลิติกทำให้การบริการของประชาชนที่ใช้รถเมล์เนี่ยดีขึ้นนะครับครับก็ประมาณ 3-4 ส่วนใหญ่ๆนะครับผมค่ะเราคาดหวังอะไรจากโครงการนี้บ้างอะคะคือโครงการที่เป็นโครงการ e-ticketโครงการแรกของประเทศไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามองจริงๆแล้วถ้าเกิดตามนโยบายของรัฐบาลแล้วเนี่ยรัฐบาลต้องการใช้ระบบตัวร่วมใช่ไหมครับผมถ้ารัฐบาลต้องการใช้ระบบตัวร่วมและเราเป็นเจ้าแรกนะครับที่ทำระบบe-ticketขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าความคาดหวังของเราก็คือการขยายงานจากนี้ไปนะครับจากนี้ไปอีก300วันหลังจากที่เราติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็จะต้องมีโครงการต่อๆไปอย่างเช่นนะครับผมรถเมย์รถใหม่ของขสมกหรือแม้แต่บริษัทรถร่วมต่างๆที่วิ่งอยู่ในขสมกและระบบตั๋วร่วมของรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เป็นระบบตั๋วร่วมที่ใช้เฉพาะในกทมเท่านั้นใช่ไหมครับระบบตั๋วร่วมนี้ยังขยายไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยได้อีกด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่านะครับตลาดของเราก็จะเราเรียกว่าเปิดเรียกว่าBlue Ocean ใหม่นะครับสำหรับชอทวีที่สามารถนำระบบต่างๆเหล่านี้และสามารถใช้ระบบแมงมุมของรัฐบาลเนี่ยขยายไปยังส่วนต่างๆเนื่องจากว่านะครับต่างจังหวัดทุกวันนี้เนี่ยต้องการขนส่งมวลชนนะครับอย่างน้อยก็คือรถเมย์รถบัสต่างๆเนี่ยก็อยากได้ตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นครับค่ะทีนี้ในเรื่องของภาพของปีนี้ในส่วนของตัว e-ticket ที่เข้ามาเนี้ยค่ะมันจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทได้มากน้อยแค่ไหนคะสัดส่วนประมาณยังไงคะก็ถือว่าปีนี้เนี่ยยังถือว่าจะยังไม่มีการรับรู้รายได้ในปีนี้นะครับเพราะว่าต้องรอ300วันติดตั้งใช่เราจะต้องติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยเราก็จะมีรับรู้รายได้เกิดขึ้นผมคิดว่าประมาณก็ถ้าเอาแบบแน่นอนหน่อยก็คือกลางปีหน้านะครับกลางปีหน้าเราก็จะเริ่มรับรู้รายได้นะครับจากค่าเช่าตัวอุปกรณ์ e-ticket ตัวนี้จากทางขสมกซึ่งมันก็จะทำให้บริษัทเนี่ยมีรายได้นะครับเพิ่มขึ้นอีกปีหนึ่งอีกประมาณนะครับเดี๋ยวหารไม่ถูกก็คือว่าเอา 1,600 หาร5นะครับ 1,660 กว่าล้านเนี่ยหาร5นะครับผมนะครับครับผมครับโอเคได้ค่ะก็เพราะฉะนั้นการเติบโตมีเห็นแน่แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ยังเห็นอยู่เลยว่าอยู่ปิดไปหาเนี่ยบาท89ปิดที่บาท87วันนี้เปิดขึ้นมาบาท91แล้วนะคะคุณสุรเดชก็เอาเป็นว่าอันนี้คือในเรื่องของแผนงานต่างๆของในส่วนของตัวชอทวีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมอยากให้สุดท้ายอยากจะให้ความมั่นใจกับทางด้านนักลงทุนนิดนึงค่ะคุณสุรเดชคะคือถ้าทุกท่านทราบแล้วก็ติดตามผลงานของบริษัทเรานะครับบริษัทเราเป็นบริษัทที่อยู่ทางจังหวัดนะครับแล้วก็เข้าตลาดมาประมาณ4ปีนะครับผมถ้าดูผลงานของเราที่ผ่านมา4ปีผลงานต่างๆเป็นผลการสนับสนุนนะครับ Thailand 4.0 การสนับสนุนนะครับระบบขนส่งมวลชนในประเทศไทยซึ่งเป็นตลาดใหม่นะครับและเรามีความชำนาญในด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีความชำนาญด้านแรกคือขนส่งโลจิสติกนี่เป็นพื้นฐานของเราอยู่แล้วแต่วันนี้เราแข็งแกร่งขึ้นด้วยการนำซอฟต์แวร์นะครับเข้ามาประสานกับสิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งนั่นก็พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถเข้าประมูลงานของขสมกและได้รับการเซ็นสัญญาเมื่อวานนี้ได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหมายความว่ามันเป็นงานใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คนที่ทำได้ต้องมีประสบการณ์และเราก็มีประสบการณ์และเราเริ่มทำแล้วเพราะฉะนั้นความได้เปรียบของเราก็จะมากครับผมเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราคิดว่าเราน่าจะเดินหน้าได้อย่างและขยายตลาดได้อย่างมากมายนะครับส่วนอื่นของบริษัทเราก็อย่างเช่นเรื่องของรถในสนามบินปีนี้เราก็เริ่มขยายไปที่อเมริกามีการเจรจากันเพราะฉะนั้นตลาดของกลุ่ม2ของเราก็มีการขยายตัวเช่นเดียวกันครับครับผมครับเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณสุรเดชค่ะครับขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับคุณสุรเดชทวีแสงสกุลไทยนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทช่อทวีจำกัดมหาชนนะคะคุณผู้ชมบอกว่ามีข่าวดีอย่างนี้ต้องขอไปเยี่ยมกิจการครับเชิญค่ะไปได้เลยคือแบบเนี่ยจริงๆประมองแต่เมื่อวานแล้วนะตัวเนี้ยแต่ก็จริงๆมองแต่ตั้งนานแล้วล่ะตั้งแต่วันก่อนนู้นที่พี่จุงอะค่ะจำได้ไหมพี่จุงเขาแนะนำตัวนี้นะในส่วนของตัวชอทวีนะคะเป็นหุ้นท็อปพิกแล้วก็มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดตอนนี้บาท92สตางค์แล้วนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะทีนี้มาดูเซตอินเด็กซ์กันค่ะคุณผู้ชมคะเซตอินเด็กซ์ตอนนี้ณปัจจุบัน 1,576.61 จุดนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไป 3.13 จุดด้วยกันเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นนะคะแต่ว่าเราพักสักครู่กันก่อนค่ะช่วงนี้
บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soapผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100% แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะขออนุญาตไม่ทักทายแล้วกันทักทุกคนมาหมดแล้วนะเอาทักแบบทักรวมๆแล้วกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะตอนนี้ Set Index ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็อยากจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือจาก Financial Cyrus จะแนะนำเป็นตัวไหนนะคะคุณอ้วนคะสวัสดีค่ะคุณอ้วนคะครับค่ะวันนี้เอาขอแนวโน้มสั้นๆแต่อยากได้หุ้นนานๆอ่ะมาวันนี้แนวโน้มก่อนค่ะแนวโน้มเซตเป็นยังไงคะครับแนวโน้มเนี่ยก็คงจะเคลื่อนไหวในกรอบที่ไม่กว้างมากครับจริงๆก็เป็นแบบนี้มาพักแล้วนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีจังหวะปรับขึ้นให้เห็นเป็นระยะนะครับแต่ผมคิดว่าอัพไซด์ยังค่อนข้างจำกัดนะครับที่มองแบบนี้เนี่ยคือประเด็นแรกเลยคือเรื่องของกระแสเงินยังไม่ไหลเข้ามานะครับแน่นอนว่าต่างชาติเองอาจจะยังรอดูหลายๆปัจจัยอยู่เหมือนกันนะครับทั้งเรื่องของการปรับพอร์ตด้วยนะครับเรื่องของการที่ตลาดหุ้นจีนจะเข้า MSCI ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของท่าทีของเฟดที่ออกมาเนี่ยนะครับกำลังตีความอยู่ว่าสรุปแล้วเนี่ยไทเทนนิ่งหรือว่าการปรับลดงบดุลมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองสัปดาห์หน้านะครับจะมีเฟดหลายสาขาเลยออกมาให้ความเห็นนะครับแล้วก็จะต่อด้วยการเปิดเผยตัวเลขบ้านแล้วก็ตัวเลขภาคแรงงานอีกตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้โฟลว์เนี่ยชะลอนะครับส่วนบ้านเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยหนุนนะครับแต่ว่าในแง่ของผลประกอบการไตรมาส2อันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังต้องระวังอยู่นะครับเพราะว่าประเด็นก็คือเรื่องของกลุ่มพลังงานเนี่ยราคาน้ำมันดิบลงมาแบบนี้ส่วนต่างปิโตรเคมีลงแบบนี้เนี่ยไตรมาส2อาจจะชะลอตัวนะครับแบงก์เองเนี่ยก็ NPL นักวิเคราะห์เราก็คาดว่าน่าจะพีคในช่วงไตรมาส2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเองคิดว่ายังถูกกดดัน 1,580 จุดยังผ่านยากนะครับยังมองว่ายังบวกลบอยู่แถวนี้แหละไม่น่ารีบไปนะครับส่วนกรอบด้านล่างนะฮะด้านล่างเนี่ยก็คือประมาณ 1,565-1,570 แต่ข้อดีก็คืออย่างที่บอกว่ามีปัจจัยหนุนเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสภาพคล่องในตลาดอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเล่นได้เลือกตัวเล่นได้นะครับค่ะวันนี้เลือกเป็นตัวไหนคะวันนี้เนี่ยที่เอามาแนะนำจะเป็นตัวคามาดนะครับคามาดใช่คามาดคือดูเทรนด์เครื่องสำอางแล้วมานะครับอ้าวถ้าทำไมไม่เป็นบิวตี้ล่ะใช่นี่คือคำถามแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเห็นตัวที่ขึ้นเยอะเนี่ยคือตัว RF เนอะเขามีเครื่องสำอางใช่เฮียเขาไปทำเครื่องสำอางแล้วนะฮะตอนแรกไอ้ตัวทีวีดิจิตอลของเขาเนี่ยมันก็แย่มาเรื่อยๆก็ถ่วงเขามานะครับแล้วก็ล่าสุดหุ้นที่ขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าไปให้ข่าวว่าโอ้โหพอร์ตของเครื่องสำอางตัว Hero and Beauty ที่เขาทำเนี่ยตอนแรกคิดว่ารายได้น่าจะอยู่ประมาณสัก 700-800 ล้านต่อปีตอนนี้เนี่ยทำไปได้แค่ประมาณ 4-5 เดือนเองในช่วงปีนี้นะเขาบอกว่าโอ้โหจะขึ้นไปถึง 1,000 กว่าล้านเนี่ยปีนี้มันดียังไงไปหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยจะได้ไปซื้อบ้างจะลองมาใช้บ้างของเขาเนี่ยก็คงจะอยู่ในตามเริ่มกระจายไปทำโมเดิร์นเทรดแล้วฮะแต่ว่ามันจะมีการขายแบบคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเยอะเขาก็คงมีฐานลูกค้าของเขาที่เป็นทีวีเนาะตอนเขาทำช่องทีวีใช่แต่ว่าเขาก็ยังทำอยู่นะใช่พอ RF มานะแล้วก็ทำให้เรานึกถึงว่าเอ๊คนก็เริ่มหาแล้วว่าเครื่องสำอางมันคงดีอะขนาด RF เข้ามาตอนหลังยังดีขนาดนี้ก็เลยทำใหบิวตี้คามาดเริ่มมานะครับแต่ที่เลือกคามาดวันนี้เนี่ยเพราะว่าคือกำไรไตรมาส2ดีทั้งคู่ทั้งบิวตี้ทั้งคามาดนะครับเพราะว่าเรื่องของการกำลังซื้อในต่างจังหวัดเนี่ยจริงๆเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังชะลออยู่นะแต่ว่าก็ดีกว่าช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์ไม่ปกติเนี่ยเริ่มที่จะผ่อนคลายลงเป็นลำดับ
นะครับก็เลยทำให้เราคาดว่ากำไรไตรมาส2เนี่ยน่าจะอยู่ที่89ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 11% Q on Q แล้วก็ 44% เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับปีที่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลจากการเพิ่มช่องทางขายด้วยมีขายในโมเดิร์นเทรดแล้วก็ขายในเซเว่นด้วยนะครับนะครับแล้วก็รวมถึงตลาดส่งออกตอนนี้ค่าหมาส่งออกแค่ประมาณ 5% เท่านั้นเองคือดิวตี้เนี่ยส่งออก 25% คือฐานการส่งออกของค่าหมายังต่ำอยู่นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยค่ามาเทรด PE 24เท่าค่ะนะครับบิวตี้เนี่ย36เท่านะครับก็คือถูกกว่ากันเนี่ยประมาณคิดแล้วเนี่ยก็ตกประมาณสัก2ใน3ของบิวตี้นะครับแต่มันก็มีเหตุผลเพราะว่าค่ามาเนี่ยความสามารถในการทำกำไรอาจจะต่ำกว่าบิวตี้นิดนึงถ้าเกิดว่าดูจากอัตรากำไรสุทธินะครับเขาทำได้อยู่ประมาณสัก 18% บิวตี้ 25% ซึ่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมลดทอนตรงนี้แล้วไม่ควรจะเทรดต่ำกว่า PE 30เท่าถ้าเราให้30เท่าเนี่ยราคาคือ10.80 บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาในกระดานวันนี้ขึ้นมาแล้วเหมือนกัน 9.20 ยังมีอัพไซด์นะครับก็แนะนำแล้วก็เป็นกลุ่มที่ดี Q2 แล้วปลอดภัยด้วยกำลังซื้อตกตัวนี้ก็เครื่องสำอางก็ไม่ตกผู้หญิงไม่หยุดสวยผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็สวยด้วยเอ้ยไม่ใช่นะฮะก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าดูจากกราฟเดี๋ยวเพิ่มเติมกราฟนิดนึงนะครับพี่ปอมกราฟเนี่ยเพิ่งดีดตัวขึ้นมาเมื่อวานแล้วตอนนี้เนี่ยยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับเลยอินดิเคเตอร์มาแล้วส่งสัญญาณซื้อน่าจะขยับขึ้นต่อเนี่ยแนวต้านเบื้องต้น 9.50 ผ่านได้คือประมาณสัก10บาทแนวต้านถัดไปครับนี่ตอนนี้ใน Facebook Broadcast Interrupt อีกแล้วแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเรามีช่องทางอื่นคุณผู้ชมคงยังดูอยู่มีทั้งแฟนหนีไปไหนมีทั้งเขาเรียกอะไรในแอปพลิเคชันยังออกอากาศอยู่นะคะแล้วก็ในเว็บไซต์ก็ยังออกอากาศอยู่นะคะเป็น HD ทั้งคู่เลยอันนั้นถ้าอยากดูชัดๆเนี่ยไปดูได้นะคะwww.channel8thailand.com แล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชัน Channel 8ดูทางมือถือได้เลยล่ะก็เนี่ยพิมพ์ Channel แล้วก็เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะทีนี้ถามถึงตัวคาหมาเนี่ยตรงนี้ 9.20 รับได้เลยไหมคะรับได้เลยครับรับได้เลยถ้าเกิดว่า อยากจะรอซื้อรอย่อเนี่ย อาจจะตั้งหย่อนนิดนึงก็คือ9.15 นะครับวางจุดถอยให้หน่อยแล้วกันนะถ้าเกิดหลุด 8.90 หนีก่อน 8.90 หนีใช่โอเคครับผมแต่ว่าฟังจากตรงนี้แล้วน่าจะไปไม่น่าหนีนะไม่น่าหนีมันน่าจะไปต่อไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีอย่าหนีดีกว่าใจหายวันนี้พี่สัมภาษณ์ตัวหนึ่งชอทวีคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมองแต่เมื่อวานน่ะแต่ยังไม่ได้เข้าซื้อไงแต่ว่าคงจะสายไปเสียแล้วหรือเปล่าว่าตอนนี้เมื่อเช้าไปหาอยู่บาท92แต่ดีนะแต่ก็ข่าวก็ประกาศมาแล้วนะไอ้วางระบบในรถมีแต่ผมว่าน่าสนใจเฮ้ยมันเหมือนเมืองนอกมากเลยมันเจ๋งมากเลยนะเนี่ยดีฮะดีแล้วเป็นคนอินิเชตคนแรกด้วยนะครับหลังจากนี้แปลว่าพอมีรถเมย์ขึ้นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือขสมก.ก็ควรจะใช้เขาเนาะให้เป็นระบบเดียวกันนะก็ดูดีแต่ว่า อย่างที่พี่ปอมบอกคือราคาอาจจะขึ้นมาแล้วนะครับก็ถ้ารอย่อเนี่ยบาท88บาท89เนี่ยผมว่าพอรับได้นะนะครับแล้วก็หลุดบาท85ก็ถอยนิดนึงนี่คือในทางเทคนิคนะนี่ชอโอเคต้านนี่ดูให้เท่าไหร่ดีคะดูเหมือนจะต้านตอนนี้ติดอยู่ตรงประมาณสัก2บาทครับผมโอเครอย่อหน่อยแล้วกันถ้าใครจะรับนะคะบาท88บาท89นะคะแนวต้าน2บาทแล้วก็แนวนี้เนี่ยบาท85คืออยากให้แถมอีก1ตัวเพราะว่าตัวไวซ์เนี่ยวันก่อนสัมภาษณ์วันก่อนสัมภาษณ์คือพี่ก็จะบอกว่าพอพี่ฟังแล้วพี่ก็มั่นใจในพื้นฐานเขาพี่ก็เลยเข้าไปรับวันที่สัมภาษณ์4.30วันนี้ขึ้นมา4.44ก็เลยจะถามว่าแนวต้านเท่าไหร่ไม่รู้ว่าใครวันนั้นเนี่ยใครได้เข้าบ้างหรือเปล่าโอ้ตอนนั้นน่าจะเป็นต้นไม้เลยนะใช่เป็นต้นไม้ใหญ่โตของรอบล่าสุดเลยก็แนวต้านอีกทีเนี่ยจะมีที่4บาทไฮเดิม4.52นะครับถ้าผ่านขึ้นไปได้4.52ก็จะไปเจอกันอีกทีคือ4.60แต่อยากให้มองภาพอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยธุรกิจของเขาเนี่ยก็ไปควบรวมกับคนที่ทำเหมือนกันนั่นคือคนให้บริการขนส่งซึ่งหลักๆเลยเนี่ยก็คือทางเรือเป็นหลักนะครับทางเรือทางอากาศเนี่ยก็ไปเทคบริษัทหนึ่งที่สิงคโปร์มาแล้วเผอิญว่ากำไรเท่ากัน
ใช่เอสซีคือกำไรเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่ามูลค่าเดิมคูณ2เข้าไปนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยกำไรก็จะโตแบบ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเดิมเคยเทรดกันอยู่ประมาณสัก2.50 บาทที่เป็นโลนะถ้าเกิดว่าเรามองแบบคูณ2ไปมันคือ5 บาทค่ะเนาะอันนี้คือแบบในเชิงพื้นฐานคร่าวๆนะครับโอ้นี่พื้นฐาน5บาทเลยผมว่ามันเป็นไปได้เพราะว่ากำไรมันแบบ Apple to Apple เลยทางเทคนิคเขาบอกว่าให้พี่เบรกแป๊บนึงเพราะว่าเฟซมันหลุดจริงจังมากอ๋อได้ๆถ้างั้นเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงแล้วกันนะคุณอ้วนคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันใหม่ค่ะพักสักครู่ค่ะครับช่วงที่เท่าไหร่แล้วช่วงที่3เมื่อกี้ Facebook มันหลุดนะคะคุณผู้ชมก็ขอเข้าใหม่อีกรอบนึงเดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวเรารวมวิดีโอให้อีกทีนึงเนาะแล้วเดี๋ยวโพสต์ให้อีกทีนึงเป็นฉบับเต็มนะคะสำหรับใครที่มารับชมทีหลังนะคะแต่ว่าใครที่รับชมทางแอปพลิเคชันบอกเลยมันไม่หลุดใช่มั้ยช่วยพยักหน้าหน่อยใช่มั้ยแอปพลิเคชันไม่หลุด มาต่อกันนะคุณอ้วนคะครับผมเรามาคุยกันต่อถามคำถามเลยแล้วกัน Synnex ค่ะ SYNEX Synnex ครับยังไม่มีค่ะ13.20 บาทรับได้ไหมคะนี่ขึ้นมาตลอดเลยนะเนี่ยผมว่าสำหรับตัว Synnex เนี่ยจริงๆเราให้ราคาเป้าหมาย15.50 บาทแต่ว่าไม่ค่อยอยากให้ซื้อตอนที่ขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาของ Synnex เองเนี่ยโดยพฤติกรรมเขาก็พอขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีพักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแนวโน้มโดยภาพรวมมันขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รอซื้อตอนย่อซึ่งแนวรับเนี่ยจะมีแถวบริเวณ12.60 บาท12.70 บาทนะครับส่วนจุดถอยระยะสั้นเนี่ยสำหรับการเก็งกำไรคือ12 บาทหลุดลงมาก็หนีก่อนนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยปีนี้ธุรกิจเขาดีเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับปกติเนี่ยปีนึงเขาเป็นตัวแทนเพิ่มขึ้นประมาณสักลาย2 ลายแต่ว่าด้วยความที่เขาใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาไปหาแบรนด์ได้เพิ่มขึ้นซึ่งล่าสุดได้ Apple มานะครับยกเว้น iPhone นะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยใครเคยซื้อ Apple แบบซื้อตรงบ้างซื้อจากคนนู้นคนนี้บ้างหลังจากนี้ต้องมาซื้อใช่หลังจากนี้ต้องมาซื้อกับเขาแล้วเพราะเขาเป็นตัวแทนรายใหญ่ในประเทศนะครับมันก็เลยทำให้ยอดเนี่ยมันคงเปี้ยงมาเลยในช่วงปีนี้นะครับหลังจากนั้นไปก็คือปีถัดไปก็จะโตปกติแล้วนะครับปีนี้จะเป็นปีที่โตแรงเป็นพิเศษแต่ว่าตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอยากให้ดูตัวแม่ของเขาก็คือ TKSอันนี้ถือหุ้น Synnex อยู่ 38% ถ้าเกิดจะซื้อนะผมว่าตัวนี้น่าสนใจกว่าเพราะว่าราคา Synnex เนี่ยคิดกลับมาเป็น TKS คือประมาณ10 บาทแล้วตอนนี้ TKS คือ 12.50 บาทแต่ว่าคนให้ value ของ TKS แค่ 2.50 บาทนะ2.50 บาทไปอิง PE ของไปอิงกำไรที่ตลาดคาดกันไว้เนี่ยตกว่าให้ PE แค่ประมาณ 4-5 เท่าแล้วซึ่งต่ำมากถูกมากนะครับTKS ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ถามมาครับโอเคก็ถ้าสมมุติว่าฟังแล้วลองเปลี่ยนเป็น TKS รับตรงนี้ได้เลยไหมคะ12.50 บาทรับได้ครับแถว12.50 บาทได้เลยแล้วก็วางจุดถอยก็คือ12 บาทเหมือนกันโอเคค่ะครับผมนกแอร์ค่ะนกแอร์ต้นทุน4.30 บาทตอนนี้4.48 บาทครับจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงปัจจัยพื้นฐานคงยังไม่มีใครแนะนำตัวนี้นะเพราะว่ารอเรื่องเขาเคลียร์ให้หมดก่อนใช่ใช่ขาดทุนสะสมต่อเนื่องแต่ผมคิดว่าคือการได้กลุ่มทุนใหม่เนี่ยมันน่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วมาในช่วงที่ธุรกิจเป็นบอททอมมันทำง่ายกว่าในช่วงธุรกิจที่มันพีคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยคิดเล่นๆเหมือนกันว่าตัวนี้ควรจะเทรดประมาณเท่าไหร่เราไปAAV เนี่ยเทรดประมาณสัก3 เท่าของบุ๊กนะครับ
ถ้าเกิดว่าเขาทำกำไรได้ปีหนึ่งประมาณสัก1,000 ล้านเนี่ยมูลค่าถ้าเกิดเราอิง3 เท่าของบุ๊กมันจะตกประมาณสัก2.50 บาทก็คูณไปเลยสมมติว่าปีนี้ทำกำไรได้ 3,000 ล้านก็ 7.50 บาทโดยประมาณอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นตัวเลขกลมๆนะครับซึ่งผมคิดว่าแน่นอนว่าคนผู้ถือหุ้นใหม่อยากเข้ามาแล้วก็ทำให้ธุรกิจมีกำไรนะครับก็น่าถือลุ้นในแง่ของเทอร์นาราวนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าธุรกิจนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าบอททอมแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเอาทางเทคนิคนะครับด้วยความที่ราคาเป็นขาลงต่อเนื่องขึ้นไปเนี่ยอาจจะติดแถวบริเวณ4.90 บาทถึง5 บาทนิดนึงนะครับอาจจะผ่านยากแล้วก็คงจะแกว่งย้อนลงมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่นรอบขายตรงนั้นก่อนโอเคแล้วก็รอบ4.90 ถึง 5 บาทโอเคการบินไทยนกมาแล้วก็มาการบินไทยจะไปต่อไหมคุณผู้ชมถามมาคาดว่าคงต้นทุนต่ำอยู่ใช่ฮะดูท่าทางคงดูจังหวะขายนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200 วันอยู่แถวประมาณสัก22 บาทค่ะนะฮะก็ดูแนวโน้มเนี่ยยังไม่เห็นสัญญาณที่จะพักตัวลงหนักๆถ้าเกิดย่อคงย่อระยะสั้นมากกว่าค่ะนะครับแล้วก็โดยภาพรวมเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเรื่องของราคาน้ำมันปรับตัวลงแบบนี้เนี่ยแรงกดดันในแง่ของต้นทุนก็ลดลงด้วยนะครับก็น่าจะพอปรับตัวเพิ่มขึ้นได้พอรุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่า22 บาทยังไม่น่าเกินเอ๊ะเมื่อกี้จะถามอะไรอ๋อคือมีความสงสัยนิดนึงคุณอ้วนคือตอนนี้คิดว่าเราคงใช้เส้นเดียวกันประเภทเดียวกันเพราะว่า200วันของพี่เนี่ยอยู่ที่22 บาทเหมือนกันตอนนี้ใช้ SMAV ใช้ Simple ทีนี้บางคนเขาก็ใช้ EMA บางคนก็ใช้ SMA แล้วเราควรต้องใช้อันไหนเนี่ยสงสัยจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของ Simple เลยนะก็อยากให้เป็นแบบเส้นค่าเฉลี่ยแบบSMA คืออย่างนี้ครับมันอยู่ที่ความไวเท่านั้นเองอันไหนไวที่สุดถ้า EMA เนี่ยจะไวสุดเพราะว่าเขาไปให้น้ำหนักข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลในอดีตแต่ว่า SMA คือเฉลี่ยเท่ากันหมดเลยทุกวันนะครับเพราะฉะนั้น simple ง่ายมันจะช้ากว่าสัญญาณมันจะช้ากว่าช้าแต่ชัวร์ช้าแต่ชัวร์โอเคช้าแต่ชัวร์แต่ EMA เนี่ยมันจะเร็วเหมาะกับคนที่เก่งกำไรอ่ะนะครับเพิ่นพี่เนี่ยไม่ได้ดูสักอย่างแต่พี่ก็แต่ก็เล่นได้อยู่นะแต่มีคนใช้2งานประกอบกันนะพี่ปอก็คือสมมติว่ามันหลุด EMA 10วันแล้วเนี่ยเขายังไม่ขายนะเขารอคอนเฟิร์มก่อนบางทีมันหลุด10แต่ว่ามันยังมันหลุด EMA แต่มันยังไม่หลุด SMA 10วันเหมือนกันนะอย่างเงี้ยคือจะขายก็ต่อเมื่อมันเฟิร์ม2เส้นคือพี่เล่นแบบวัน2วันจบไงเส้นพวกนี้แล้วไม่มีความหมายแล้วไม่มีความหมายจริงๆนอกจากว่าตัวไหนที่มั่นใจชัวร์เนี่ยก็มั่นใจอ่ะแล้วฉันดูฉันมั่นใจก็ไม่ได้ดูอยู่ดีนะอันนี้พูดจริงคือถ้าดูละส่วนตัวที่ดูจะบางทีเวลาเลือกหุ้นก็อยู่ทิกเกอร์โอ้ตาไวมากเลยนะเลือกมาเนี่ยต้องดูตาแตกเลยนะทิกเกอร์บ้างดูแท่งเทียนดูแท่งเทียนดูวอลลุ่มเนี่ยที่ดูแต่เพิ่นเป็นคนเล่นไวไงใช่แล้วแต่สไตล์เนอะถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์เทรดผมว่าอย่างเงี้ยคือก็ดูกันแค่นี้จริงๆนะเราก็จะดูทิกเกอร์ดูแบบวอลลุ่มดูอะไรเงี้ยคือบางวันก็ดูทิกเกอร์บางวันก็ดูพอดูทิกเกอร์เสร็จมาดูกราฟดูแท่งเทียนดูแนวของมันดูวอลลุ่มมาสวยปุ๊บเข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่คืออะไรรู้ไหมพี่ปอมถ้าเกิดว่าดูเยอะไม่ทันใช่ไม่ทันใช่ถูกมัวแต่เปิดกราฟนะไม่ดูเช่นนี้ไม่ทันไม่ไหวเราเห็นภาพแล้วคือกราฟมันเห็นเทรนอยู่แล้วไงว่ามันค่อยๆขึ้นหรือว่ามันไซด์เวย์คือตัวแท่งเทียนเองมันก็บอกเองอยู่แล้วใช่ก็เลยสงสัยว่าอีเส้นพวกนี้คือเขาใช้อะไรยังไงกันไงคือไม่เคยได้ใช้เอาพูดตามตรงได้เป็นความรู้ไปหน่อยเผื่ออนาคตเราจะช้าๆกับเขาบ้างแจสมินยังไงดีคะตัวนี้ยังไม่มีค่ะแจสนะครับยังไม่มีก็ถ้ายังไม่มีเลยเนี่ยผมว่ารอได้นะครับยังไม่ต้องรีบเพราะว่าราคาออกด้านข้างแนวรับ8.35 บาท8.30 บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ของแล้วเนี่ยแนวต้านก็ประมาณสัก8.60 บาท8.70 บาทเล่นในกรอบตรงนี้ก่อนครับโอเค CPF ค่ะต้นทุน25 บาทตรงนี้ใกล้ๆเลย CPF ต้นทุน25 บาทก็ใกล้เคียงกับราคาเพิ่มทุนนะครับเพราะฉะนั้นราคาอาจจะไม่ได้ขยับจากตัวนี้มากนะฮะแต่ว่าธุรกิจโดยรวมเนี่ยไก่ดีขึ้นนะเราเห็นจาก GFPT เพราะว่าอันนั้นเขาไก่เลยไก่เพียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูทรงแล้วผมว่า
สร้างฐานแล้วรอฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับแนวต้าน26ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมี26.50 บาทครับผมรอขายได้ครับ26.5เมื่อกี้คุณผู้ชมบอกว่าสัญญาณหลุดแต่รับคำอาจไปเรียบร้อยแล้วที่9.15 บาทถูกต้องค่ะรับตรงนั้นนะคะแล้วก็อย่าให้หลุด8.90 บาทแล้วก็แนวต้าน9.20 บาทแล้วก็9.50 บาทแล้วก็10 บาทเอ้ยไม่ใช่9.20 บาทเป็นแนวรับด้วยตอนแรกรับนี่แหละค่ะ9.15 บาท9.20 บาทประมาณนี้ค่ะเนี่ยถามมาอีกคนสัญญาณมันหลุดสัญญาณมันหลุดตัวต่อมานี่ ECF พี่ก็ไม่อยากจะบอกว่าตัวนี้พี่ก็ถือเนี่ยต้นทุนเท่ากันเลย4.12 บาทจะรอขายECF เหรอครับค่ะ ECF เนี่ยตัวนี้เขาก็มีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆก็ลงไฟฟ้าคือเฟอร์นิเจอร์เขาแบบผมว่าตัดได้แล้วนะเพราะว่าเขาตัวเฟอร์นิเจอร์จริงๆก็คือขาดทุนมาต่อเนื่องก่อนแต่จะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์เขาสวยแบบชอบอ่ะชอบแล้วสวยไหมเป็นลูกค้าเขาไงลูกค้าก่อนที่เขาจะเข้าตลาดด้วยนะพอเข้าตลาดก็เฮ้ยเราใช้เฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อนี้นี่นามันมีความมนมันมีความทันสมัยแบบแปลกๆบอกไม่ถูกอ่ะลองไปดูสิแต่คนที่ทำเฟอร์นิเจอร์แปลกมากคือขายดีไซน์นะแต่ว่าการแข่งขันสูงด้วยต้นทุนด้วยแล้วก็เนี่ยอย่างคนที่ก่อนหน้านั้นที่เคยทำดีๆอย่างโมเดิร์นฟอร์มเนี่ยก็ไปแล้วกำไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาไปทำในตัวพลังงานทดแทนแล้วแล้วนี่เขามีร้านขายของแบบไดโซร้านแคนดูร้านแคนดู60 บาทใช่ใช่เขามีร้านนี้ด้วยก็ดูเขาตั้งใจจริงเนาะเพราะว่าผมว่าตัวไอ้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยคงเห็นเทรนอะไรบางอย่างแล้วว่ามันอาจจะขยายลำบากนิดนึงนะครับผมว่าตั้งแต่อีเกียมาเนี่ยพี่ปอมทำให้เฟอร์นิเจอร์คนไทยเนี่ยเหนื่อยนะฮะก็ไม่เป็นไรเขาขยับไปทำอันอื่นก็ดีนะครับเราเห็นความตั้งใจของผู้บริหารเนี่ยก็ยังพอน่าสนับสนุนนะถ้าเป็นแบบนี้นะไม่ปล่อยให้ธุรกิจฟุบแต่ว่าที่น่าสนใจคือโรงไฟฟ้าเดี๋ยวมาโรงไฟฟ้ากำลังจะมานะก็แนวต้านสั้นๆเนี่ยเขาเพิ่ง COD ตัวที่นราธิวาสไปแล้วเมื่อวัน2-3 วันก่อนใช่เขาจับกับ FPI นะฮะก็มีแนวต้านไฮเดิม4.44 บาทนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือประมาณสัก4.60 บาทค่ะนะครับที่ควรจะรอดีไหมเนี่ยรอมานานแล้วนี่อาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยอึดอัดรอก็ได้นะก็ได้จะได้คำใหญ่ๆเนาะใช่เผื่อมีเปรี้ยงปังขึ้นมาโอ้โหครับเพราะนี่ตัวนี้จะบอกว่าเล่นไปหลายรอบมากเลยอ่ะพอขึ้นมาก็ขายลงก็รับขึ้นก็ขายขึ้นมาเยอะแล้วนะจาก3 บาทมา4 บาทใช่คือตอนแรกสุดที่เล่นจำได้ว่าอยู่ที่ประมาณ3.40 บาทประมาณนี้มั้งแล้วก็ขายแล้วก็ลงแล้วก็ขายตอนขึ้นตอนนี้ก็รอมาอาทิตย์หนึ่งรอต่อคุณผู้ชมที่มีอยู่ก็รอต่อนี่ไม่ได้ถามเองนะหมายความว่าอันนี้คุณผู้ชมส่งมาถามคงซื้อพร้อมๆกันกับเราดีพอดีนะก็ฉะนั้นก็แนวต้าน4.44 บาท 4.60 บาทถามเผื่อฟังตรงนี้อยากใครอยากได้อ่ะช้าไปไหมอ่ะก็ผมว่าถ้าเกิดเทรดดิ้งนะเอาเทรดดิ้งเนี่ยไม่ช้านะครับเพราะว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่แนวรับก็จะมีแถว4.20 บาทนะครับแล้วก็4.14 บาทนะฮะระยะสั้นเลยเนี่ยหลุดประมาณสัก4.08 บาทไม่ดีครับโอเคก็ใครอยากจะรับก็รอ4.20 บาท 4.14 บาทอะไรเงี้ยลองดูนะคะตัวต่อมา TPIPP พื้นฐานดีไหมอยากจะแบบลงทุนแบบแนว VI ตอนนี้บนกระดาน7 บาทก็ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันติดนิดนึงตรงที่ว่าขึ้นมาใกล้ราคา IPO เนาะนะครับแถวประมาณ7บาทตรงนี้มันก็อาจจะผ่านยากนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านั้นคนที่ติด IPO อยู่ก็อึดอัดนะผมว่าพอขึ้นมาใกล้ๆเขาอาจจะมีแรงขายนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าขึ้นไป7.10 บาทคือไรโดนกดตลอดนะดูท่าทางคงผ่านยากแต่ว่าลงทุนระยะยาวตัวพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับก็ลงได้แต่ว่าตอนนี้ราคาจะมีฐานรับอยู่ประมาณ6.90 บาทค่ะรอตรงนั้นดีกว่าอันนี้แนว VI นะ6.90 บาทรับได้เลย
ผมว่าไม่น่าจะลงไปต่ำแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนกลัวราคาแพงบ้างคนกลัวแบบเรื่องของผู้ถือหุ้นเดิมบ้างในกลุ่ม TPI ว่าเอ๊ะแบบลักษณะนิสัยสมัยก่อนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก้าวข้ามตรงนั้นมาหมดแล้วเพราะราคาเนี่ยขึ้นมาจนแตะราคา IPO เนี่ยผมคิดว่าคนคงลืมไปแล้วนะครับเรื่องความกังวลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นเนี่ยตอนนี้มันลุ้นอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่จะข้ามตัวจุดทิกเกอร์คือ IPO ถ้าข้ามตรงนั้นได้คือสะท้อนธุรกิจที่แท้จริงนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 8-9 บาทที่ทำกันไว้นะโอเคโอเคลองดูหรือไม่ก็อาจจะแบ่งเป็นไม้ๆเนี่ยพอดูตอนนี้มันนิ่งแล้วก็7บาทเนี่ยดูถ้าจะไม่ยอมลงเนี่ยมันลงก็ลงไม่ได้เพราะว่างบไตรมาส2ดีมันก็ค้ำไว้อีกแต่ขึ้นไปเนี่ยมันก็โดนโอ้ IPO หลายเป็นพันล้านหุ้นมันก็จะคอยลินมาเรื่อยนะมันก็เลยอยู่นิ่งๆแบบนี้ครับครับต่อมา MGT ที่เคยแนะนำครับผมจะคือเขาบอกว่าเขาซื้อมาแล้วเขาขายไปแล้วจะรับใหม่ได้ไหมแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกต้นทุน2.60 บาทก็ต้นทุน2.60 บาทยังโอเคอยู่ครับคือราคาเนี่ยมันขึ้นมามันก็ถือว่าขึ้นมาเร็วนะจาก2.20 บาทตอนนี้มัน3 บาทแล้วผมคิดว่าถ้าจะรับตอนนี้เนี่ยรอย่อดีกว่าค่ะนะรอย่อดีกว่าก็จะมีแนวรับแถวประมาณสัก2.90 บาทถึง2.94 บาทแต่ก็อยากให้รับนะเพราะว่างบไตรมาส2ดีคือดีเนี่ยดีในชนิดที่ว่าอาจจะไม่ได้ดีเวอร์มากคือดีแบบปกตินะแต่ว่าเพราะฐานที่แล้วมันปีที่แล้วมันต่ำมากมันเลยทำให้กำไรเนี่ยมีโอกาสโตเป็น 100% นะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผู้บริหารก็จะมาโรดโชว์ที่ฟินันเซียด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะมีให้ข้อมูลอะไรดีๆไหมสำหรับตัวนี้นะครับไว้ถ้ามาแล้วก็ขอโฟนอินด้วยสิไว้ขอฝากเดี๋ยวฝากติดต่อให้ด้วยได้ครับเราจะได้คุยเพราะว่าได้คือแบบคุณอ้วนพูดมาหลายครั้งแล้วไงเราก็อยากรู้จักเนาะคุณผู้ชมก็คงอยากจะรู้จักเนาะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวคุยกับคุณอ้วนอีกทีนึงได้ครับได้ได้มาเพราะฉะนั้นรับประมาณ2.90 บาท 2.94 บาทได้ครับแล้วแนวต้านแนวต้านตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ราคาทำออทามไฮค่ะนะครับอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ให้ราคาเป้าหมายอยู่3.30 บาทค่ะนะฮะ3.30 บาทอันนี้คือคอนเซอร์เวทีฟค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเคาะแบบถ้าเกิดว่ารวม M&A ด้วยนะฮะคือก่อนหน้านี้ผู้บริหารเคยบอกว่ามีโอกาสเพราะว่าได้เงินใน IPO มาเยอะมันก็ต้องไปทำอะไรซึ่งก็อาจจะไปซื้อบริษัทเคมีพันเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดรวม M&A ด้วยก็น่าจะเกือบ4 บาทประมาณ4 บาทครับแต่เบื้องต้นก็คือ3.30 บาทก่อนโอเคค่ะ ETE Eastern Technical ท่านหนึ่งบอกว่ารับได้หรือยังอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน4.06 บาทนะก็ถือได้นะครับ4.06 บาทตอนนี้4.16 บาทค่ะนะแนวต้านรอบนี้เนี่ยคือ4.30 บาทนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็มีปัจจัยหนุนเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรอพวกประมูลไอ้ตัวโรงไฟฟ้านะครับก็เดี๋ยวรอดูผลว่าจะเป็นยังไงนะฮะน่าจะประกาศในช่วงปลายเดือนนี้แหละนะครับแต่ว่าในตัวของธุรกิจหลักของเขาก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ถึงกับดีมากนะยังไม่ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ราคาจะขึ้นไป5 บาท 6 บาทเหมือนที่ก่อนหน้านั้นนักวิเคราะห์เคยให้มุมมองไว้เนี่ยนะครับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคงยากว่านะนะครับแต่ว่ามีลุ้นดูจากฐานราคามีลุ้นเด้งนะแต่มีลุ้นเด้งก็คือ4.30 บาท 4.50 บาทเอาเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งก่อนแล้วกันโอเคถ้างั้นใครยังไม่มีเนี่ย4.14 บาทรับได้ไหมคะได้ครับ4.14 บาทรับได้แล้วก็ถอยก็คือ4.04 บาทโอเคครับคุณผู้ชมบอกว่าอย่าลืมขายสบู่คุณอ้วนด้วยนะรู้ได้ยังคุณอ้วนเห็นพี่พร้อมขายมีสบู่อยู่อะไรใช้ดีมากเลยคือพี่ไม่ใช่ของพี่เองหรอกมันเป็นของสปอนเซอร์แล้วคือพี่เอาไปลองใช้มันใช้ดีมากเวลาออกกำลังกายอ่ะคือไม่มีกลิ่นอ่ะไม่มีกลิ่นตัวคืออาบเช้าเนี่ยอาบตอนเช้าแล้วก็พี่ก็ไปออกกำลังกายตอนเย็นใช่ไหมไม่มีกลิ่นตัวทีนี้ลูกชายพี่ก็เลยเอาไปใช้ด้วยลูกชายเด็กน้อยของพี่เนี่ยนั่นแหละใช้ดีก็เดี๋ยวพี่ส่งไปให้ส่งลิงก์ไปให้ บอกว่ามาจากรายการด้วยนะเห็นพี่ปุ๋ยบอกว่าจะซื้อไม่รู้ซื้อไปยังเดี๋ยวซื้อเป็นแพ็คไปเลยดีกว่าแพ็คคู่โอเคต่อชอตอบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวชอให้รับที่บาท
88.89 แนวต้าน2บาทหลุด185นี้ต่อมา KTB KTB รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้18.70โอ้ตัวนี้ก็จริงๆเทรดต่ำบุ๊กอยู่นะบุ๊กก็อยู่ประมาณ20กว่าบาทเนี่ยนะครับมันอาจจะถูกกดดันจากเรื่องของเอิร์ธเนี่ยนะฮะก็แต่ผมคิดว่าโดยภาพรวมนะน่าจะไกลเกี่ยกันได้นะไม่น่าจะมีปัญหาลากยาวนะก็เหมือนกรณีก่อนหน้า SSI ก็ไกลเกี่ยจบกันไปแล้วใช่ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้จริงๆธุรกิจเขาดีนะเพราะฉะนั้นแบงค์น่าจะเอาผมว่านะนะครับก็รอดูนิดนึงแต่ว่าในทางเทคนิคเองเนี่ยพอหลุดลงมานะครับอาจจะลงได้ต่ออีกสักเล็กน้อยก็คือประมาณสัก18.40-18.20ค่ะนะครับแล้วก็ค่อยเด้งกลับขึ้นไปหาแนวต้านคือ19บาทนะครับอันนี้มีหรือเปล่านะไม่มีค่ะไม่มีก็รอซื้อแนวรับโอเค18.4-18.2นะคะใช่ครับครับETE ถามไปแล้ว STA ต้นทุน16.40ตอนนี้16บาทท้วนจริงๆยางเนี่ยนะมันก็จะดีไม่ดีเลยยางตลาดโลกไม่ดีเพราะมันเหมือนกับไปกับราคาน้ำมันอ่ะถูกคอนเซ็ปต์คือแค่นี้เองราคายางลงเนี่ยเพราะราคาน้ำมันแต่ว่าทางภาครัฐเองพยายามช่วยนะครับซึ่งราคามันไม่ใช่ราคาในประเทศมันคือราคาตลาดโลกนั่นน่ะสิโตคอมที่ญี่ปุ่นจำได้ฮะมันไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลราคาได้ผมก็เลยมองว่าถ้าราคายางในตลาดโลกยังลงนะตัวนี้ก็คงจะขึ้นแรงไม่ได้นะครับเรามองอย่างนั้นแล้วก็คอมมูนิตี้ด้วยมันก็ผันผวนตามน้ำมันตอนนี้น้ำมันยังลงอยู่ก็เลยคิดว่าSTA จริงๆไม่น่าสนใจในการลงทุนแต่ว่าถ้าเกิดเทรดดิ้งเนี่ยแนวต้านก็คือประมาณ16.80พอลุ้นได้นะครับส่วนแนวรับถ้าจะซื้อก็คือ15.70 15.80นี่เทรดดิ้งเท่านั้นนะใช่ถ้างั้นก็ต้านก็16.8นะคะใช่มาลีมีถามมา2ท่านบอกว่าวันนี้ลงเยอะมันก็ลงเยอะมาหลายวันลงเยอะขนาดนี้จะรับได้หรือยังอีกท่านบอกว่าต้นทุน53.35ครับผมคือลงอ่ะเพราะว่าทั้งกลุ่มนะครับก็คือเรื่องของเก็บภาษีตัวน้ำหวานที่เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคือถ้าเกิดว่าเรามองในมุมมองผู้บริโภคเนี่ยจริงๆผู้ผลิตเนี่ยควรจะเป็นคนรับภาระบ้างเพราะว่าขายน้ำในกำไรดีมากนะพี่ปอมนะครับแต่ด้วยความที่เขาก็ไม่อยากให้กำไรลดลงเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ก็คือบริษัทจดทะเบียนนั้นพวกชาเขียวพวกอย่างเงี้ยน้ำผลไม้อะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ยังมองยากอยู่ว่าเขาจะผลักภาระให้ผู้บริโภคหรือเปล่าหรือว่าจะรับไว้เองใช่ขึ้นราคาก็พูดยากนะหน่อยไม่กินนะไม่กินเพราะนี่จะบอกว่าคือตั้งแต่หลักสุขภาพมากอ่ะต้องใช้คำว่ามากนะปกติหลักอยู่แล้ว คือไม่ได้กินเครื่องดื่มเป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เลยนะตอนนี้กินน้ำเปล่าอย่างเดียวดีน้ำแร่ซะด้วยซ้ำดีที่สุดแล้วใช่เนาะน้ำตาลอย่าไปทานเลยน้ำตาลมันเยอะครับผมเห็นไหมเราก็รักสุขภาพเหมือนกันออกกำลังกายเห็นอยู่เห็นไปออกกำลังกายอยู่กับพันยาพันยาชอบไหมพันยาชอบออกมานานยังไม่ผอมสักทีเนี่ยไอ้มันอยู่ที่การกินด้วยการกินเนี่ย 90% เลยนะใช่มีน้ำหนักเยอะใช่ต่อโอเคตัวมาลีผมว่าทั้งกลุ่มโดนหางเลขไปด้วยเพราะฉะนั้นดูแล้วแนวโน้มไม่ค่อยดีนะนะคงคือที่บอกเรื่องนั้นเพราะว่าผู้ผลิตไม่น่าจะปรับราคาขึ้นด้วยเหตุผลนี้เขาอาจจะต้องรับภาระก่อนกำไรมันก็จะไม่ได้กำไรมันจะถูกกดดันก็เลยคิดว่าพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องมานั่งดูกันใหม่แหละนะครับแต่โดยภาพรวมแนวโน้มถ้าเกิดว่าลากตามเส้นเทรนด์ไลน์เนี่ย46บาทมีโอกาสลงทดสอบเพราะฉะนั้น53บาท53บาทที่มีอยู่เนี่ยรอถ้ามีอีกสักก๊อกนึงนะ46ถัวเพื่อดึงต้นทุนมาสักประมาณ50ค่ะและรอบเด้งเนี่ยมันจะไปได้แถว50พอดีหลุดได้แล้วใครที่ยังไม่มีอ่ะคนที่ยังไม่มีรอ46เลยครับรับแล้วก็ขาย50ใช่โอเคครับตัวต่อมาTrue ค่ะ True ยังไม่มีครับ True นะฮะ6.15True 6.15นะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยผมว่า
ยังไม่ค่อยนะผมยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะท่านนะครับเพราะว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานก็รู้อยู่แล้วยังไงก็ขาดทุนนะต้องมาลุ้นรายไตรมาสเลยแต่ว่าทางเทคนิคเองทางเทคนิคเองจะมีเด้งถ้ามีเด้งเนี่ยก็คือ 6.40 แค่นั้นเองค่ะนะครับส่วนแนวรับก็คือ 6.10 สตางค์ครับผมเวลาใกล้งวดสุดทีแล้วตอนนี้กันกุลเขาบอกว่าเหลืออีก2นาทีอ่ะเร่งๆหน่อย2นาทีครับอ่ะกันกุลยังไม่มีค่ะกันกุลยังไม่มีก็จริงๆพื้นฐานเนี่ยคือซื้อได้ดีนะครับแต่ว่าดูจากกราฟแล้วเนี่ยมันวอลุ่มมันแห้งไปมันแรงซื้อยังไม่ค่อยมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นแรงๆยังไม่เห็นนะครับแนวต้าน4.38 นะแนวรับก็คือ4.20ครับโอเคซินเน็กซ์ถามให้ตอนต้นรายการแล้วซื้อ TKS ดีกว่าแต่ว่าคือเพิ่นท่านนี้มีต้นทุน12.50ต้นทุนต่ำเอาขายที่เท่าไหร่นะ15.50เนาะถ้าจะไม่ผิดถ้าใช่อันนั้นคือราคาเป้าหมายแต่ว่าถ้าระยะสั้นเนี่ยมันมีแนวต้าน13.80 14 บาทโอเคตามนั้นนะคะแล้ว TKS เนี่ยที่แนะนำไปวันนี้เนี่ยล่าสุดวิ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยคือบอกให้รับ12.50กับ12บาทเนี่ยไม่ถึงละมันไม่ถึงอ่ะสิลงไปโลพอดีราคาเมื่อวานแล้วก็เป็นโลวันนี้ด้วย12.50ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรุ่นค่ามารอรุ่นค่ามาค่ามาวันนี้ก็แนะนำไปนะคะ9.25 บาทอะไรประมาณนี้รับได้WHA ค่ะยังไม่มีค่ะWHA ค่ะนะฮะค่อนข้างขึ้นมาตึงๆนะครับแถวประมาณสัก3.30 บาทอย่างเงี้ยก็คงจะติดอยู่แถวๆนี้ถ้ายังไม่มีซื้อได้นะแต่ว่าแกอาจจะแคบนิดนึง3.30 บาท3.34 บาทก็ขายเล่นรอบก่อนโอเคก็ซื้อประมาณนี้แล้วก็ต้านก็อย่างที่บอกนะโยซ่า23.10 บาทต้นทุนตอนนี้23.60 บาทยังพอกำไรยังกำไรผมว่าขายขึ้นไปก็ขายไม่เกินยังไม่เกิน24.50 บาทขายก่อนโอเคเพราะว่าหมดรอบของเขาแล้วผลประกอบการครับผมตัวต่อมาไวส์ค่ะเมื่อกี้ตอนต้นรายการคุยแต่แนวต้านคอสแนวรับรับได้ไหมตอนนี้4.40 บาทแนวรับ4 บาทได้ครับ4.36 บาท4.38 บาทรับได้โอเคครับยูนิคนี่เร่งให้สุดๆเลยนะยูนิคเก็งกำไรค่ะเข้าที่เท่าไหร่คะเข้าที่18.40 บาทนะฮะ18.40 บาทถึง18.60 บาทแล้วก็ไปขาย19 บาท19 บาทนะครับแต่หลุด18.4 บาทต้องระวัง18.4 บาทนี้หลุดนะซูเปอร์รับได้ไหมคะซูเปอร์ก็เริ่มจริงๆเริ่มดีขึ้นแล้วนะตัวธุรกิจเขาอะถ้ามองพื้นฐานนะแต่ว่าไม่มีคนทำเราก็ไม่กล้าทำ ไม่ลองเข้าไปคุยซะหน่อยเหรอ เดี๋ยวลองดูไหมลองดูลองดูเดี๋ยวจะได้เผื่อมาคุยกันบ้าง โอเคเอาอย่างนี้แนวรับเท่าไหร่แนวรับก็คือบาท 39 บาท 30 บาท 37 ครับผมแนวต้านแนวต้านยังติดอยู่บาท 50ครับบาท 50โอเคครับ TACC ต้นทุน10.20 บาทคือถามนิดนึงเพราะเมื่อกี้เราคุยเรื่องมารีมีเรื่องน้ำตาลที่ ACC น้ำเขาก็มีน้ำตาลนะไม่โดนอ้าวทำไมอ๋อเพราะมันไม่ใช่แบบเขาขายผงเออเขาขายเป็นผงเขาขายเป็นผงแล้วก็มันไม่มีส่วนผสมในตัวค่ะมันก็คือขึ้นอยู่เขาไปผสมซึ่งจริงๆเนี่ยมันเลี่ยงได้มันยังไม่โดนอ๋อโอเคยังไม่โดนถ้างั้นต้นทุนตั้งขนาดนี้เนี่ย10.20 บาทเนี่ยต้องถือลุ้นผลประกอบการไตรมาส2ไปเลยนะเพราะว่างบน่าจะดีมันเป็นไฮซีซั่นอ๋อถ้างั้นถั่วได้ไหมถั่วน่าสนใจแต่ว่าหาจุดรับดีๆเพราะราคาขึ้นมาแล้วใช่นะครับนั่นสิแนวรับเนี่ยก็คือ7.20 บาท7.25 บาทค่ะครับผม7.20 บาท7.25 บาทโอเคตัวต่อมาแม็กยีนต้นทุน19.20 บาทแม็กกรุ๊ป MC ก็ดีนะผมว่าเขาทำเครื่องสำอางเหมือนกันพี่พงษ์ค่ะมีแอบทำจริงมีแอบทำเครื่องสำอางแล้วก็มีน้ำหอมด้วยเห็นน้องที่ทำทุนตัวนี้อยู่เอาไว้ลองใช้ได้เหมือนกันใช้ได้แล้วก็จากขายท่อนล่างอย่างเดียวจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมาขายท่อนบนแล้วท่อนบนแล้วทั้งตัวเสื้อเป็นทั้งตัวแล้วก็ดีนะผมว่าดีแต่ราคาจะแพงนิดนึงคือ 25-30 เท่าแพงไปต้นทุน19.20 บาทไม่เป็นไรถือนะถือแล้วก็ไปลุ้นขายประมาณสักเบื้องต้นเนี่ย20.50 บาท21 บาทค่ะนะครับอันนั้นเป็นแนวต้านหลัก okay. ส่วนแนวรับไม่น่าหลุดบริเวณ17.90 บาทโอเคASAP ASAP
ต้นทุน5.40 วันนี้6.50ย่อมาหน่อยเพราะเมื่อวานขึ้นแรงนะครับแต่ว่าตัวนี้ธุรกิจดีนะค่ะปีนี้เขาจะเพิ่มกองรถเชื่อไหมว่ารถเช่าของ ASAP เนี่ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีเป็นหมื่นคันแล้วอ่ะโอ้เป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมตอนแรกเราคิดว่าเอวิสเฮิร์สหรือเปล่าเราเห็นแค่นั้นนะครับแต่จริง ASAP เนี่ยเขาเบอร์หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวปีนี้กับปีหน้าเขาจะขยายที่เป็นออโต้พาร์กิ้งอันนั้นน่ะก็คือก่อนหน้านั้นเขาเวลารถมือสองเขาขายให้กับออคชั่นแล้วไปประมูลเนี่ยตอนนี้เขาจะขายเองกำไรจะดีขึ้นกำไรจะโตประมาณแบบปีนี้ 100% ปีหน้า 70% อ่ะพี่ต้านเท่าไหร่ต้านเท่าไหร่ต้าน7บาทแต่ว่าเราให้ราคาเป้าหมายอยู่ประมาณ8บาท50มั้งฟังตรงนี้อยากรับที่เท่าไหร่คะถ้ารับนะครับครึ่งทางของเมื่อวานคือ6.25 6.25โอเคครับผมตัวสุดท้าย Better World Green 2.20 เป็นต้นทุนครับผม2.20เป็นต้นทุนโอ้อาจจะยังไม่ถึงนะครับถ้าอยากให้หลุดเร็วอาจจะต้องอัดเข้าไปเพิ่ม อัดเข้าไปเพิ่มอัดแถวประมาณสักบาท 90 บาท 92นะฮะแล้วก็น่าจะต้านขึ้นไปแนวต้านเนี่ยแถวประมาณสัก2.10 บาทได้เซตอินเด็กซ์ตอนนี้ 1,576.92 จุดนิ่งจริงๆนั่งมองอยู่เนี่ยไม่ขยับเลยบวกไป 3.39 จุดเล่นหุ้นไม่ต้องมองตลาดจริงๆดูเป็นตัวไปเลยคือปกติเป็นคนเล่น DW ตัว Set 50ใช่ไหมไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วเนี่ยคือเล่นตอนต้นสัปดาห์นิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นหุ้นมาตลอดเลยไม่ได้เลยก็เลยไม่ได้มองตลาดเลยหันไปดูยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมเราต้องหาทางออกในการทำเงินนะคุณผู้ชมครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอ้วนค่ะคุณณัฐพลคำถาเครือนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสที่มาให้คำตอบวันนี้หมดทุกคำถามไม่เหลือ เราเร่งกันสุดชีวิตนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาพบกันใหม่เนาะแล้วก็เดี๋ยวในเรื่องของMCT เนาะเดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบกันอีกครั้งนึงว่าจะให้โฟนอินวันไหนได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณอ้วนค่ะครับยินดีครับพี่ปอมครับสวัสดีค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะหวังว่าคงจะครบทุกคนแล้วล่ะนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีแต่กำลังคิดว่าเราไลฟ์กันดีไหมถ้าเกิดใครอยากให้ปอมไลฟ์อีกวันพรุ่งนี้ก็ส่งมาบอกกันได้เนาะเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีนึงนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาใหม่กันวันจันทร์นะคะ 9.40 จนถึง 10.40 ค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมสบู่ฮักโซบเอาล่ะค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ATB ประเทศไทยAsset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soap ผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%